สถาบันวิทยาสิริเมธีหรือวิสเทคตั้งอยู่ในวังจันทร์วันเล่ตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองพื้นที่ EECI ก่อตั้งในปี2558วิสเทคมุ่งเน้นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมและเทคโนโลยีตามความสำคัญของเทคโนโลยีที่สำคัญของโลก40เทคโนโลยีที่มี4ด้านคือด้านดิจิทัลด้านพลังงานด้านวัสดุและด้านไบโอเทคโนโลยีเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ4คณะระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้แก่คณะวิทยาการโมเลกุลคณะวิทยาการพลังงานคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุลและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์งานวิจัยชั้นสูงที่สามารถก่อให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆชั้นแนวหน้าตอบโจทย์การพัฒนาและผลิตนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมที่ยั่งยืนให้กับประเทศที่สอดรับการดำเนินงานในพื้นที่ EECI ที่ครอบคลุมกลุ่มนวัตกรรมขนาดใหญ่3กลุ่มได้แก่ไบโอโพลิสอาริโพลิสและสเปซอินโนโพลิสในระยะเวลาไม่ถึง4ปีวิสเทคได้รับการจัดลำดับในวารสารชั้นนำระดับโลก Nature Index ซึ่งเป็นตัวชี้วัดคุณภาพงานวิจัยชั้นเลิศเมื่อปี2560ติดอันดับ1ของประเทศไทยด้านสาขา Chemical Sciences และเป็นลำดับที่3ของอาเซียนแต่เรามีสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะดีหรือเรียกว่าดีมากเลยก็ได้ว่าจากผลการสำรวจนะครับของสิ่งที่เรียกว่า Nature Index Ranking เนี่ยปรากฏว่าวิสเทคเนี่ยสามารถจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งทางด้านเคมีคอลไซด์ของประเทศไทยและที่น่ายินดีมากกว่านั้นว่าเราขึ้นเป็นเบอร์3ของอาเซียนเราโฟกัสงานที่เป็น 1% ที่เป็นรีเสิร์ชระดับ Frontier Research เนี่ยวิสเทคตอนนี้ได้ก้าวเข้าไปอยู่ในท็อป3ของอาเซียนนะครับอันนี้เป็นเอาท์พุตเอาท์คัมที่วิสเทคมีในช่วง3ปีครึ่งเนี่ยครับปัจจัยที่ทำให้วิสเทคก้าวไปได้อย่างรวดเร็วนั่นคือการเรียนการสอนที่แตกต่างจากสถาบันอื่นได้แก่การมีสถานที่วิจัยแบบปฏิบัติจริงมีระบบนักวิจัยหลังปริญญาเต็มรูปแบบมีระบบการขับเคลื่อนบุคลากรการออกแบบหลักสูตรที่ดีและการเป็นสถาบันเฉพาะทางที่มุ่งเน้นคุณภาพและการมีงานวิจัยชั้นแนวหน้าซึ่งในปัจจุบันจึงเริ่มมีงานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ได้จริงเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเป็นดิจิทัลนะครับเป็นพลังงานแล้วก็เป็นวัสดุแล้วก็เป็นไบโอเทคโนโลยีคราวนี้ข้อสำคัญก็คือว่าไอ้เจ้าเนี่ยเราทำอะไรวิสเทคเนี่ยมี3สร้างหรือ3 4สร้างอันแรกก็คือสร้างคนที่เราสร้างนักวิทยาศาสตร์วิศวกรนะครับเราต้องการสร้างหัวรถจักรอันที่2 สร้างงานเราต้องการสร้าง New Science Technology นะครับเราต้องการจะช่วยชาติคือสร้างชาติโดยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเรามีความเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับนวัตกรรมเนี่ยสามารถจะผลักดันประเทศได้ในการผลิต Energy Storage ก็คือผลิตแบตเตอรี่ที่เรียกว่าลิเธียมไอออนแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นครั้งแรกนะฮะที่เราผลิตได้จริงแล้วก็สามารถผลิตปุ๋ยที่เรียกว่าปุ๋ยชีวภาพได้ดีกว่าปุ๋ยเคมีนะครับเราสามารถผลิตแก๊สจากเศษอาหารอันนี้จะเห็นเลยว่ามันใช้ได้ทันทีนะครับและตรงมากที่สุดที่จะเห็นได้การที่วังจันทร์วันเล่ได้รับบรรจุในแผน EECI ได้มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกันจะช่วยยกระดับการศึกษาการวิจัยของวิสเทคที่อยู่ร่วมกับพื้นที่อุตสาหกรรมนวัตกรรมชั้นสูงที่สามารถตอบสนองตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงเชื่อมต่อองค์ความรู้ไปสู่สินค้าหรือบริการทำให้สามารถปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วตามพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติให้มั่นคงได้อย่างยั่งยืนธนกิจวิรุณราชถ่ายภาพพุทธินันท์จันทร์มาทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน